Idiots. Your stupidity may have doomed the universe. Wouldn't be the first time, sweetheart. Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order Review. Who oppose our master shall fall. ผ่านมากว่าหลายปีตั้งแต่ปี2006จากภาคก่อนหน้าของเกม Marvel Ultimate Alliance ที่กลับมาคราวนี้ได้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายทั้งตัวละครที่หลากหลายโดยเฉพาะจาก Marvel Cinematic Universe หรือ MCU และอีกหลายๆสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ให้กับซีรีส์ Ultimate Alliance 3สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ดึงเอาฮีโร่ต่างๆมาจากจักรวาล Marvel ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยังคงวนเวียนอยู่กับการตามหา Infinity Stones และต่อกรกับ Thanos ที่อาจจะดูคล้ายกับเวอร์ชันหนังแต่กลับถูกนำมาตีความใหม่และถ่ายทอดได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่จะเริ่มมาที่การต่อสู้เลยแตกต่างจากในหนังที่ต้องเกริ่นที่มาที่ไปก่อนรวมไปถึงยังเต็มไปด้วยฮีโร่จากซีรีส์อื่นๆจากจักรวาล Marvel ที่ไม่ได้ปรากฏตัวใน MCU อย่างเช่นตัวละครจาก X-Men หรือ Inhumansจึงทำให้กลายเป็นส่วนผสมระหว่าง MCU กับ Marvel version การ์ตูนที่ดูดีอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นฉากคัทซีนมันๆการครอสโอเวอร์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมไปถึงมุกตลกเล็กๆน้อยๆที่ถูกใส่ไว้ตลอด 6-10 ชั่วโมงในเกมและหากเราเทียบกราฟิกและซาวด์ใน Alliance 3กับภาคก่อนหน้าจะเห็นว่าภาคนี้จะเน้นความเป็นคอมิกมากขึ้นลดความสมจริงลงและดูย้อนยุคนิดๆที่ดูมีเสน่ห์และสวยงามรวมไปถึงเสียงภาคของตัวละครต่างๆก็ทำออกมาได้ดีดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของเวอร์ชันคอมิกหรือภาพยนตร์เรื่องราวใน Marvel Ultimate Alliance 3ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นเกมเพลย์หลายๆคนอาจจะนึกไปถึงเกม Top Down Dungeon Crawler ชื่อดังอย่าง Diablo ที่เต็มไปด้วยตัวละครจาก Marvel ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรการควบคุมพื้นฐานของแต่ละตัวละครจะประกอบไปด้วยกระโดดโจมตีเบาโจมตีหนักหลบป้องกันและท่าพิเศษ4ท่าที่สามารถใช้ร่วมกับเพื่อนๆในทีมเพื่อใช้ท่าไม้ตายสุดยอดได้ตัวแต่ละมิชชั่นในแคมเปญโหมดใช้เราเลือกฮีโร่4คนออกไปตะลุยด่านต่างๆคล้ายๆการลุยดันเจียนที่จะเต็มไปด้วยศัตรูมากมายด้านหน้าเข้ามาให้เราจัดการการแก้ปริศนาและเผชิญหน้ากับบรรดาเหล่าบอสและด่านต่างๆนี้ก็จะพาเราไปในเกือบทุกๆมุมของจักรวาล Marvel ตั้งแต่บนยานรบครีไปยัง Avengers Tower และเช่นเดียวกับสถานที่ตัวละครที่ให้เราเล่นก็ยกขยโยกกันมาเกือบหมดจักรวาลเช่นกันที่แน่นอนว่าตัวละครดังๆจาก Avengers ที่เราคุ้นเคยก็มากันครบครันและเราก็จะได้เล่นตัวละครจาก X-Men Spider-Man จากจักรวาลคู่ขนานและอื่นๆอีกมากมายที่ตัวละครส่วนใหญ่จะมีแมคานิกที่แตกต่างกันซึ่งก็ช่วยให้เกมเพลย์ดูสดใหม่อยู่เสมอแต่ก็มีบางตัวละครที่มีการเล่นคล้ายๆกันอยู่บ้างระหว่างการต่อสู้เราจะต้องคอยสับเปลี่ยนใช้งานฮีโร่เพื่อช่วยในการประสานงานวางแผนจัดการกับเหล่าศัตรูตัวละครแต่ละตัวจะมีค่าพลังและเลเวลเป็นของตัวเองดังนั้นยิ่งเราเล่นฮีโร่ตัวไหนบ่อยๆฮีโร่ตัวนั้นก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นเรายังสามารถอัปเกรดค่าพลังของทีมได้อีกด้วยโดยใช้คะแนนที่ได้จากการผ่านเลเวลแต่ก็ดูไม่ค่อยจะมีผลต่อความยากง่ายเท่าไหร่เพราะศัตรูก็จะเก่งขึ้นเช่นกันจะดูเห็นชัดก็คือการเพิ่ม ability ใหม่ๆให้กับตัวละครเมื่อเลเวลสูงขึ้นสิ่งที่ทำให้ Marvel Ultimate Alliance 3ดูเพลิดเพลินสุดๆนั้นคือการได้เล่นเป็นฮีโร่หลากหลายตัวละครซึ่งตัวเกมก็มีความท้าทายในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจาก AI เพื่อนของเราที่บางครั้งก็ดูไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่เราก็สามารถเลือกสับเปลี่ยนเพื่อเล่นตัวละครในทีมได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นเรายังสามารถเล่นโคออปกับเพื่อนๆได้ทั้งออฟไลน์โดยใช้จอยคอน1ข้างต่อ1คนหรือออนไลน์มัลติเพลเยอร์ก็ได้ตัวเกมจะรันอยู่ที่30 frame per secondทั้งด็อกและแฮนด์เฮลโหมดที่ 1080p และ 720p และเฟรมเรทจะมีดรอปลงไปบ้างเมื่อเวลาตัวละครอยู่ในฉากเยอะๆและเมื่อฮีโร่ใช้สเปเชียลแอทแทคต่างๆโดยเฉพาะแฮนด์เฮลโหมด Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่ใช้เกมเพลย์แบบ Top Down Dungeon Crawler และจากหลากหลายชั่วโมงในการสำรวจสถานที่ต่างๆจากจักรวาล Marvelต่อสู้กับศัตรูมากมายจัดการกับไวร้ายขนาดมหึมา Marvel Ultimate Alliance 3ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจาก Marvel ที่ทำออกมาได้ดีทั้งกราฟิกการนำเสนอแบบคอมิกเนื้อเรื่องที่สนุกแม้ว่าบางครั้ง AI ของเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่และเฟรมเรทก็ยังมีดรอปอยู่บ้างเมื่อมีเอฟเฟคเยอะๆภายในฉากแต่ด้วยจำนวนฮีโร่ที่ยกจักรวาลมาให้เล่นอย่างมหาศาลตลอดแคมเปญโหมดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆ Marvel ทั้งภาพยนตร์และคอมิกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก
สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ I shall be waiting here for you We do it as a team